w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ p o c k e ก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการใช้แรงทาเงินกันนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หลายคนเนี่ยทำงานด้วยความเครียดนะคะเพราะว่าเรามีความคาดหวังเยอะมากนะคะจากการที่เราต้องทํางานให้กับเจ้านายให้กับลูกค้านะคะหรือว่ารันธุรกิจของเราแล้วก็ต้องดูแลลูกน้องนะคะเพราะว่าโควิดไอทีก็ทําให้ Productive หลายคนเนี่ยต้องเพิ่มสูง ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะคะอย่างไรก็ตามันเชื่อว่าพอเกิดความเครียดขึ้นเราก็ไปไหนไม่ได้เนาะบางทีเนี่ยอย่างฝันเองเนี่ยตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะซึ่งก็พบว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกอยากจะเดินทางออกไปเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เดิมๆบ้างนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นด้วยเหมือนกันกับการอยู่กับเหตุการณ์สถานก,การณ์คล้ายๆเดิมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้ ก็เลยอยากชวนมาคุยนะคะว่ามีวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้โดยทำเพียงแค่อย่างเดียวคือยิ้มค่ะเรื่องนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า Are You Fully Charged นะคะของทอมรัสที่คุณรสรินทวีกิติกุลแปลมานะคะคือความน่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้เขาจะนำพวกบทวิจัยนะคะจาก เรื่องราวในะชีวิตประจำวันเนี่ยแหละมาแบ่งปันแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําบางอย่างเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะ อย่างเรื่องการยิ้มเนี่ยค่ะหนังสือเล่มนี้ย้ำเลยนะคะบอกว่าจงยิ้มเข้าไว้แม้จะต้องฝืนยิ้มก็ตามเพราะมีงานวิจัยที่พบนะคะว่าการยิ้มโดยไม่คิดว่าตัวเองยิ้มก็คือให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยคาบตะเกียบเอาไว้แล้วให้ปากเนี่ยพเพยเหมือนยิ้มเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไมไ่รู้สึกมีความสุขหรือว่ามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่คนกลุ่มนี้แค่คาบตะเกียบไว้เนี่ยนะคะก็สามารถตอบสนองต่อตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความเครียดได้ดีกว่าคือพอมีความเครียดปุ๊บก รับรู้ได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวได้รวมถึงการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นก็ต่ำกว่าด้วยความเครียดน้อยกว่าด้วยนะคะก็ชัดเจนทีเดียวว่าแม้แค่คาบตะเกียบเอาไว้หรือว่าการฝืนยิ้มโดยอารมณ์ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้เกิดผลบวกได้ด้วยนะคะ เช่นเดียวกับอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่เขาไปทำการฉีดโบท็อกซ์ค่ะโบท็อกซ์ที่แบบสาวๆหนุ่มๆชอบฉีดกันเพื่อให้หน้าตึงเนี่ยนะคะเฟิรนก็ไม่เคยฉีดเหมือนกันนะคะเลยไม่ทราบว,ว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรแต่ว่าการทดลองเนี้ยเขาไปฉีดในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปเลือกฉีดบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขมวดคิ้วให้ไม่ทำงานพบว่าหลังจากฉีดโบท็อกซ์นะคะที่ทำให้ ผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่สามารถขมวดคิวได้แล้วเนี่ยกลับพบว่า5 2ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าน้อยลงค่ะก็คือซึมเศร้าลดลงนั่นเองนะคะซึ่งผลนี้เนี่ยดีกว่าการให้ยาที่เป็นยาหลอกหรือว่าเป็นน้ำเกลือนะคะเขาบอกว่าให้ยากับผู้ป่วยแต่ว่าจริงๆคือให้แค่น้ำเกลือเนี่ยซึ่งให้ผลแค่ ดีขึ้น15%เท่านั้นเองนะคะก็ต่างกันเยอะทีเดียวนะคะสำหรับการฉีดโบ็อกกับการให้ยาหลอกหรือว่าให้น้ําเกลือนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เนาะอันนี้ฟินเติมเองนะคะว่าสาหรับใครที่แบบฉีดโบ็อกใช้กล้ามเนื้อขมวดคิ้วไม่ทางานหน้าตึงตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวคนที่ได้รับโบ็อกนั้นเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเครียดน้อยลงก็ได้นะคะเพราะว่าผลวิจัยก็บอกแล้วว่าถ้าใครเปิยซึมเศร้าเนี่ยไปฉีดโบ็อกส่วนนั้นเนี่ย ช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะ52%บอกการดีขึ้นนอกจากนี้นะักสือเล่มนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าวิธีการใช้1ชั่วโมงของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุดก็คือ จงอดทิศเวลานั้นให้กับสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าต่อไปซึ่งก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะอยากก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะบางคนอยากจะก้าวหน้าในแง่ของความมั่งคั่งนะคะก็ต้องเริ่มวางแผนการเงินจัดพอร์ตฟอลิโอนะคะแล้วก็ให้เงินทํางานซะบางคนอยากจะก้าวหน้าด้านความสัมพันธ์นะคะก็ต้องให้เวลากับคนในครอบครัวปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ้างนะคะเพื่อใส่ใจกับของแล้วก็คนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะคะนอกจากนี้เองยังมีการทํา สำรวจหนึ่งค่ะโดยให้ผู้ที่ติดสุราก็คือติดเหล้าเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ติดเหล้าด้วยกันก็แปลว่าคนที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยนะคะไปช่วยคนที่มีประสบการณ์ให้พ้นจากอาการติดเหล้านี้พบว่า94%ของคนที่ไปช่วยคนอื่นซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกับตัวเองคือติดเหล้าเหมือนกันเนี่ย 94%ซึมเศร้าน้อยลงนะคะเห็นไหมคะว่าการใช้เวลาในการทำให้กับคนอื่นเนี่ยก็ช่วยให้ตัวเราเองมีความสุขมากขึ้นนะหรือว่ามีความทุกข์น้อยลงในเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าโรคเท่านั้นที่ดีขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญคือมันมาถึงตัวเลขในบัญชีด้วย ผลสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเขาบอกว่าเงิน1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่ให้กับผู้อื่นสัมพันธ์กับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตถึง3.75ดดอลลาร์สหรัฐแปลว่าอะไรแปลว่าในเชิงเปรียบเทียบนะคะ You get more get than you give when you give more than you get ใช้สั์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่านคนามคนนี้ได้อยู่แล้วด้วยนะคะหมายความว่าถ้าคุณให้คนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้กลับมามากกว่าเดิมเท่านั้นนะคะอย่างตัวเลขนี้ก็บอกว่าให้1ดอลลาร์คุณจะได้กลับมา3.75ดอลลาร์สหรัฐนะคะเช่นเดียวกับคนที่สละเวลาเป็นอาสาสมัครหรือบริจาคเลือดเขาทำการสำรวจแล้วก็ไปติดตามคนกลุ่มนี้แล้วก็พบว่า เนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเขากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขาได้เป็นผู้ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องการใช้แรงทําเงินหรือว่าการที่ทํางานในแต่ละองค์กรน,นะคะสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกให้ก็คือเป็น แรงจูงใจนะคะจากตัวเงินนะคะหรือแม้แต่เรื่องของคำชมถูกไหมคะเพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปเมื่อคิดถึงแรงจูงใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงการให้รางวัลรายบุคคลค่ะแต่หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าการให้แบบนั้นไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่และมีงานวิจัยจำนวนมากนะคะที่ชี้ชัดเลยว่าความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ แต่ถ้าเราอยากจะสร้างแรงจูงใจให้กับใครก็ตามให้ทำงานได้ดีขึ้นควรเสนอสิ่งจูงใจที่เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือหรือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ด้วยน่าสนใจนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย ชอบที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วสังเกตได้คนไทยเนี่ยชัดทีเดียวชอบทําบุญนะคะไม่ว่าจะไปวัดวางานกระถินผ้าป่านะคะงานบวชงานบุญเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้มากรายได้น้อยก็ตามนะคะพร้อมที่จะทําบุญแล้วก็บริจาคหรือแม้แต่ถ้าเราเห็นตามข่าวว่ามีใครที่น่าสงสารคุณลุงแท็กซี่แบบนี้เห็นไหมคะภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะ ก็มีเงิน7หลักโอนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยใจบุญจริงๆแน่นอนว่าเวลาเราอยากจะแซงแรงจูงใจเนี่ยก็ควรจะต้องให้ในสิ่งที่คนในองค์กรของเราสามารถไปให้ต่อหรือทำประโยชน์ต่อได้ด้วยและที่สำคัญไม่ควรให้รายบุคคลค่ะควรให้ทั้งทีมนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะคะดังนั้นบทสรุปของวันนี้นะคะ1จงยิ้มเข้าไว้ค่ะแม้จะฝืนยิ้มนะคะหรือไปฉีดโบท็อกที่ทำให้กล้ามเนื้อขมวดคิ้วไม่ทำงานเนี่ย ก็ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทำให้ความเครียดของคุณน้อยลงด้วย 2. คือถ้าคุณอยากจะสร้างแรงจูงใจจงให้เป็นทีมอย่าให้เป็นรายบุคคลและให้สิ่งที่สามารถให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไปส่งต่อการให้กับผู้อื่นได้ด้วยเพราะมนุษย์เราเนี่ยชอบในการที่จะแบ่งปันแล้วก็ ให้กับคนอื่นเสมออยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยนํามาฝากกันนะคะสําหรับความรู้ดีๆนะคะที่เป็นเคล็ดลับในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานนะคะกับ Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ